1911บ้างนะครับตัวนี้อันนี้ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับมีน้ำหนักใช้ได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีเหมือนทวงเหล็กตัวนี้มาให้นะครับผมตรงนี้ตัวเนื้องานก็สไลด์ครับเหมือนกับก๊อกเลยนะครับมันจะไม่มีที่เป็นตัวประกบครับผมมันจะเป็นหล่อชิ้นเดียวนะครับเป็นพลาสติกนี่แหละแต่หล่อชิ้นเดียวขึ้นรูปทั้งชิ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรอยลึกๆลงไปนะครับผมวิลสันคอมแบทนะครับผมเนี่ยครับจุดที่รู้สึกชอบมันเลยนะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะค้างสไลด์ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันค้างสไลด์ได้นะครับในกรณีที่ลูกเนี่ยมีอยู่ในเนี้ยประมาณ1นัดนะครับผมหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับผมมันจะค้างได้สไลด์ได้นะครับกดลงมาก็สามารถยิงได้ตัวไกนะครับเจาะรูมาให้ด้วยนะครับนี่โอ้โหเจ๋งเลยนะครับตัวลายไม้เนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่ามันทำเหมือนกับลายไม้มากๆคือมันทำสวยอะเอางี้ว่ะนะครับผมเออผมชอบว่ะคือว่ามันเป็นลายน้ำตาลนะครับแต่มันมีแบบดำๆมาให้ด้วยนะครับคือเป็นเหมือนกับคล้ายๆทำเป็นลายให้มันเหมือนกับเนื้อไม้นะครับผมเนี่ยมันจะสวยเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเหมือนกับเนื้อไม้เลยเห็นไหมฮะคือเอ้ยสวยนะใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จับก็ค่อนข้างกระชับถนัดมือพอสมควรนะครับตัวช่องคาดปอกตัวนี้นะครับมันเป็นอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมันเป็นสติกเกอร์สีเงินนะครับแวววาวพอสมควรเลยนะครับเงาๆเลยนะสะท้อนได้ด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนกับตัวกล็อกเลยนะครับอุปกรณ์ที่มีให้ในชุดก็จะมีตัวปืนแล้วก็เป้าที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับแว่นตากันกระสุนเจลครับชนิดเดียวกับกล็อกเลยครับค่อนข้างจะดีนะครับตัวเนื้อแว่นเนี่ยให้มาค่อนข้างดีเลยกระสุนเจลนะครับมีมาให้นะครับ500นัดนะครับเอาไปแช่น้ำอย่างต่ำก็ประมาณ5ชั่วโมงก่อนนะครับลูกกระสุนเล็กๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันจะโตขึ้นมามากๆเลยครับผมมันใหญ่กว่าลูกบีบีกันเยอะถังใส่กระสุนนะครับผมไม่ได้แช่นะครับไม่ได้เอาไว้แช่เอาไว้ใส่กระสุนแล้วก็ตัวนี้ครับแบบเดียวกับก๊อกนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับตัวก๊อกมันจะหนากว่านี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่ใส่เก็บเสียงก็เอาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงไปให้มันจมนะครับมันค่อนข้างจะแน่นนะครับอันนี้คือมันกดได้จมเลยนะครับแต่ว่าผมไม่กดนะครับเพราะว่ามันเอาออกยากนะครับคือไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมเก็บเสียงครับผมตัวนี้เวลาใส่ก็แค่ใส่ลงไปแล้วก็กดลงไปแค่นี้ปึ๊บมันก็จะอยู่แล้วนะครับผมเป็นเก็บเสียงมาให้เลยโอ้ค่อนข้างจะสวยนะวิธีการเล่นนะครับก็แค่ปลดแม็กออกมาครับปึ๊บแล้วก็เปิดฝาหลังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอากระสุนเจลเนี่ยเกาะลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับกระสุนเจลที่กดลงไปเนี่ยเป็นขนาด 7-8 มิล นะครับแล้วต้องแช่แล้วได้ขนาดแล้วนะครับก็แช่ไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ดันสปริงออกมาดึงไว้ก็ได้ครับดึงค้างสปริงไว้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้เขย่าลงมาครับบิดเขย่าลงมาเงี้ยครับผมให้กระสุนเนี่ยมันมาหามันลงไหลมองมานะครับผมแล้วก็ค่อยๆปล่อยสปริงนะครับอย่าปล่อยแรงนะครับเดี๋ยวลูกมันจะหนีบแม็กแรกครับของตัวเนี้ยมันจะยิงได้น้อยมากนะครับแต่แม็กที่2มันจะเริ่มยิงได้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ชักครับผมตัวนี้แล้วก็ยิงไปนะฮะนะครับตั้งเป้าไว้ครับครับผมอันนี้ครับเนี่ยยิงไปประมาณ3นัดมันจะค้างสไลด์แล้วเราก็ยังไม่ต้องกดสไลด์ลงนะครับเราก็ปลดแม็กออกมาก่อนปึ๊บเสร็จแล้วให้เราอย่าไปหงายอย่าไปคว่ำปืนนะครับเพราะว่าคว่ำปืนเนี่ยลูกที่ค้างในชุดท่อยิงเนี่ยมันจะไหลออกมานะครับให้เราไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเราก็ดันแม็กออกมานะครับแล้วก็เขย่าลงมาเหมือนเดิมเราก็ค่อยๆปล่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมปึ๊บแล้วก็กดแม็กกลับเหมือนเดิมปึ๊บนี่ครับก็จะยิงต่อได้ครับนี่2นะฮะ3 4 5 6 7 8ไม่ออกนะครับอ่ะนี่หมดอีกแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมกดปึ๊บออกมานะครับเนี่ยดูมันจะมีหล่นมาบ้างนะครับเราอย่าเอียงคว่ำอย่างเงี้ยเราก็ตั้งไว้เงี้ยนะครับแล้วก็ออกไปแล้วก็เทเสร็จแล้วก็ค่อยๆปล่อยสปริงเหมือนเดิมปล่อยสปริงปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ปลดสไลด์ครับนี่แล้วก็จะยิงต่อได้เลยนะครับผมนะโอ้ยอันนี้มันแรงไปนะ190นี่โอ้แรงจริงๆนะผมนี่นะครับ123นะครับเนี่ยคือถ้าเป็นเด็กๆเล่นน่ะมันจะเล่นง่ายนะครับก็คือว่าเราก็เนี่ยเอามือดันอย่างนี้เลยก็ได้นะครับ
นะครับแค่นี้เองนะครับผมหรือดันลงกับพื้นก็ได้นะครับอย่าดันแรงนะเดี๋ยวมันหักนี่ครับ131นะครับผมปึ๊บ120นะครับก็ใกล้ๆเคียงกับก๊อกอะครับผมก็แรงกว่านิดหน่อยนะครับผมอันนี้หมดยิงไม่ออกนะครับอ่ะนี่มาทางสไลด์แล้วเหมือนเดิมครับผมปลดลงมาปึ๊บเอียงปืนค้างไว้หน่อยเนี่ยลูกมันจะหล่นออกมาเห็นมั้ยฮะลูกมันจะหล่นออกมาครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับแล้วก็เขย่าเสร็จแล้วพอได้แล้วเราก็ค่อยๆปล่อยอย่าไปปล่อยปึ๊บเลยนะครับอันนี้ลูกที่ใช้เป็นลูกธรรมดานะครับผมถ้าเป็นลูกขาวก็จะเพิ่ม FPS ขึ้นไปอีกประมาณ15นะครับผม15ถึง20นะนี่ประมาณนี้นะครับผมใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็ปลดสไลด์ลงครับผมแค่นี้นะครับแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะครับผมเอาอันนี้ออกก็ได้นะครับผมตัวนี้ทำมันเกะกะนะครับแต่เนี่ยครับแค่ดึงออกนะครับลองดูนะฮะรู้ป่ะปึ๊บนี่ครับผม152นะครับอันนี้แรงจังวะนะครับโอ้โหอ่ะมันไม่ได้นับนะครับผม126นะครับผมเอาละครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับตัวนี่ครับผม Wilson Combat 1911นะครับผมค่อนข้างจะสวยเลยนะครับงานก็ค่อนข้างดีนะครับเนียบอยู่ใช้ได้นะครับจับก็ค่อนข้างถนัดมือขนาดนี้ใกล้เคียงกันกับปืนบีบีกันเลยนะครับคือใกล้เคียงมากๆนะครับขนาดแทบจะ1ต่อ1เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สวยพอๆกับตัวก๊อกนี่แหละครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ